ยาตีกันมีจริงไหมคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะยาตีกันเนาะในภาษาชาวบ้านที่เรียกกันเนาะแต่ถ้าเป็นภาษาทางการแพทย์เนี่ยเราจะเรียกว่าปฏิกิริยาระหว่างยานะคะหรือเรียกว่าดักอินเตอร์แอคชั่นเนาะการที่ยาตีกันนะคะเกิดได้ทั้งการกินยาพร้อมกันในมื้อเดียวกันหรือการกินยาห่างมือกันแต่ระยะเวลาใกล้ๆเคียงกันนั่นเองนะคะยาตีกันเนี่ยมีผลกว้างๆได้2อย่างเนาะอย่างแรกนะคะก็คือการที่กินยาพร้อมกันเนี่ยลดฤทธิ์ทำให้ยาตัวนั้นน่ะออกฤทธิ์น้อยลงหรือว่ายาตัวนั้นออกฤทธิ์ไม่ได้เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นการทานตัวของนอร์ฟอกซาซินนะคะร่วมกับยาลดกรดที่เป็นแบบน้ำหรือว่าทานนอร์ฟอกซาซินร่วมกับยาที่มีธาตุเหล็กนะคะตัวยาลดกรดที่เป็นแบบน้ำนะคะแล้วก็ธาตุเหล็กนะจะไปจับกับตัวยานอร์ฟอกซาซินนะคะทำให้ยาไม่ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดนะคะทำให้เราไม่ได้รับยานอร์ฟอกซาซินเข้าไปฤทธิ์ในการรักษาเนี่ยก็ไม่ได้เห็นผลนั่นเองนะคะอีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือการทานยาไอทาโคนาโซเนาะเป็นยาฆ่าเชื้อรานะคะทานร่วมกับตัวยาลดกรดแบบน้ำนะคะก็จะทำให้ไอทาโคนาโซเนี่ยไม่ถูกดูดซึมเข้าไปเช่นกันนะคะทำให้เราไม่สามารถรักษาเชื้อราได้นะคะเพราะว่าฤทธิ์ของไอทาโคนาโซเนี่ยไม่สามารถออกฤทธิ์ได้นั่นเองนะคะอย่างที่สองนะคะคือการทานยาร่วมกันแล้วนะคะทำให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างนะคะเช่นยากลุ่มสเตตินที่โบเคยเล่าให้ฟังเนาะถ้าหากว่าเรากินคู่กับยาคาริโทเมซินนะคะจะทำให้ประสิทธิภาพของยากลุ่มสเตตินเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะทำให้มีผลข้างเคียงเกี่ยวกับเรื่องของกล้ามเนื้อสลายเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะอย่างนี้ก็คืออันตรายนะคะแล้วก็ออกฤทธิ์เร็วด้วยนะในเรื่องของผลข้างเคียงนะคะยังไงก็ต้องระวังนะคะดังนั้นแล้วนะคะหากว่าเราจะซื้อยาทานเนาะหรือว่าไปโรงพยาบาลนะคะเวลาเภสัชกรหรือว่าคุณหมอถามนะคะว่าแพ้ยาหรือว่ามีโรคประจำตัวหรือเปล่านะคะอย่าเพิ่งรำคาญนะคะเพราะว่าถ้าเรามีโรคประจำตัวเนี่ยก็จะสอบถามต่อเรื่องของการใช้ยาเนาะเพื่อจะได้ไม่มีผลต่อยาที่เราจะจ่ายให้ไปนั่นเองนะคะชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ